เรียนท่านจันพกคินจันปริญญาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมขออนุญาตจำแนกประเด็นที่ผมจะนำเสนอในที่ประชุมนี้เป็นสัก 2-3 กลุ่มเรื่องนะฮะกลุ่มเรื่องที่1นั้นมองในทางเหมือนคนตรวจวิทยานิพนธ์คือยังมีพักต้องพูดถึงเนื้อหานะแต่พูดถึงแบบฟอร์มหรือการนำเสนอเนี่ยผมพบว่าเป็นความยากของอาจารย์ปริญญาเราคุยกันก่อนเข้าเวทีนี้นะฮะและความยากของผู้อ่านคือการปฏิวัติรัฐประหารมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในประเทศไทยของเราแล้วก็ปีพ.ศ.มันก็อลหม่านในปีเดียวกันอาจจะมีทั้งธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญด้วยมันอ่านยากมากเลยนะนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอาจารย์อาจจะต้องทำให้มันกระจ่างขึ้นก็คือว่ามันเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานในการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยเราคือการยึดอำนาจเนี่ยเมื่อยึดได้แล้วเนี่ยในวันแรกเขายังไม่ออกรัฐธรรมนูญหรือออกธรรมนูญอะไรขึ้นมาหรอกเขาจะยึดอำนาจอยู่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหนึ่งตอนนั้นน่ะไม่มีกระดาษที่เรียกชื่อธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญอะไรเลยนะผมอาจารย์ต้องพูดความกระจ่างในเรื่องนี้แต่ว่ามันจะยาวสั้นแค่ไหนไม่รู้นะบางทีก็อาจจะยาวเป็นปีก็ได้ผมเข้าใจว่าในบางยุคอาจจะสั้นอาจจะเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้ตัวอย่างที่อาจารย์พกินพูดเมื่อกี้เนี่ยมันตั้งแต่พฤศจิกา14ไปจนถึงปลายปี15หรือซ้ำไปก็เป็นเวลาประมาณปีเศษนะฮะแล้วมันก็จะมาขั้นด้วยธรรมนูญการปกครองนะตรงเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนที่2นะช่วงแรกเขาใช้อำนาจ full exercise นะในฐานะคณะรัฐประหารคณะปฏิกูลปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่เถอะนะสุดท้ายมันก็จะมีธรรมนูญการปกครองขึ้นมาธรรมนูญกับพรหมมันจะใช้ไปชั่วคราวไม่รู้ชั่วคราวแค่ไหนนะในคราวจอมพลถนอมทำปฏิวัติเมื่อปี14แล้วมีธรรมนูญการปกครองนั่นน่ะก็คิดผมเข้าใจว่าตัวฝ่ายผู้นำในเวลานั้นคือจอมพลถนอมและคณะเนี่ยคิดว่าธรรมนูญการปกครองจะใช้ยาวเพราะเคยมีแบบมาแล้วสมัยจอมพลสฤษดิ์ว่าจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจปี01ได้กี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วออกธรรมนูญการปกครองธรรมนูญกับพรหม02มั้ยฮะแล้วใช้มาจนถึง11นะสิบปีกับเกือบสิบปีนั่นแหละจอมพลถนอมก็คิดจะก๊อปปี้แบบนั้นเหมือนกันนะฮะธรรมนูญกับปกครองมันก็จะยาวบ้างสั้นบ้างสุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญในตอนจบนะสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นเปราะไปเรื่องการรับรองการชอบโดยกฎหมายการชอบโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าอาจารย์ปูพื้นถึงไอ้คอนซีเควนต์เหล่านี้แล้วแสดงเห็นความเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อต่างๆเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายขึ้นประการที่สองข้อเท็จจริงผมคิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนและเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของอาจารย์อีกหลายๆเรื่องตัวอย่างเช่นที่อาจารย์โพคินได้พูดถึงเรื่องคำพิพากษาของสันนิการในประมาณปี36แต่มันเป็นกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหารในปี34เกี่ยวเรื่องคตส.การที่ไปทำการออกกฎมีประกาศของรสช.ในวันนั้นชื่อรสช.นะให้มีการเกิดคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนี่คตส.แล้วไปเที่ยวยึดทรัพย์สินใครแต่ใครมานะครับในคำพิพากษาฎีกาอันนั้นเนี่ยศาลวินิจฉัยอย่างที่อาจารย์พกินได้เรียนต่อที่ประชุมแล้วก็ผมว่าแม้มันมีฐานะเป็นกฎหมายไอ้ตัวประกาศรสช.นะเขาไม่ได้ปฏิเสธว่ารสช.ออกกฎหมายไม่ได้นะแต่กฎหมายนั้นต้องชอบโดยรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่พูดกันในประเด็นนั้นคือรัฐธรรมนูญซึ่งใช้อยู่ในเวลาที่ฟ้องคดีกันนั้นน่ะเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนน้อยมากเลยมีอิสระก็ไปทำธรรมนูญการปกครองพูดถึงเรื่องประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งศาลไปศาลฎีกาในคดีนั้นไปตัดสินว่าเป็นเรื่องของการตั้งศาลหรือเป็นการไปยึดทรัพย์คนเป็นโทษทางอาญาอะไรที่อาจารย์พกินว่าเนี่ยผมว่าคดีเรื่องนี้ถึงแม้มันจะไม่มีผลอะไรไปสุดโต่งสุดทางแต่น่าสนใจในการทำมาวิเคราะห์เพราะว่าศาลยังตัดสินว่าเป็นกฎหมายใช่แต่กฎหมายก็ต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนก็ไปใช้ประเพณีการปกครองนี่มันโยนเป็น 2-3 ทอดนะอีกเรื่องหนึ่งผมขออนุญาตขยับไว้แล้วเดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งถึงแม้จะไม่ใช่คำพิพากษาสุดท้ายคือเป็นความเห็นฝ่ายข้างน้อยแต่เป็นความเห็นฝ่ายข้างน้อยซึ่งมีคุณค่าแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไว้พูดในท่อนที่2อีกทีนึงให้เลขไว้ก่อนก็แล้วกันคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนะครับเป็นคดีที่หมายเลขแดงที่อม.อาญานักการเมืองเนี่ยนะครับที่9/2552มีความเห็นฝ่ายข้างน้อยที่น่าสนใจ
อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวเรื่องคำภาษาต่างๆนะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันมันจะพันไปถึงเรื่องที่อาจารย์เสนอว่าให้ล้างเอากฎหมายเก่ามารีวิวมาทบทวนมาล้างสักทีหนึ่งนะผมพบว่าเรื่องนี้เมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นนิสิตอยู่บ้างประมาณนั้นนะผมสอนหนังสือแล้วก็มันมีผมเล่ามันความจำได้มันเพราะมันมาอย่างนี้คนแก่เล่าเรื่องเก่าหน่อยก็แล้วกันฮะว่าพอกลับไปถึงปี15ทุกทีกลับไปถึง15นะตอนนั้นผมยังไม่เข้าจุฬาด้วยซ้ำนะมันมีการตั้งคณะนิติศาสตร์จุฬาด้วยประกาศคณะปฏิวัติมันตั้งมาหลายคณะนะคราวนั้นนะครับเพราะคณะปฏิวัติก็อยู่นานยาวนานตั้งปีกว่าน่ะนะฮะอยู่ตั้งปีกว่าอยู่ตั้งปีกว่าเนี่ยไอ้ระหว่างนั้นมีคณะทันตแพทย์คณะเภสัชคณะนิติศาสตร์เนี่ยต้องเขาต้องเกิดแล้วล่ะถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติไม่มีปฏิวัติรัฐประหารเขาก็ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระบัญญัติจุฬามันออกไม่ได้คณะก็ตั้งไม่ได้สุดท้ายก็ต้องออกเป็นประกาศคณะปฏิวัติคณะอื่นไม่สู้เดือดร้อนนะหมอฟันก็ถอนฟันไปเภสัชก็แจกยาไปแต่อาจารย์ลองนึกหัวอกคณะนิติศาสตร์บ้างนะพอถึงเวลาจะเล่าประกาศคณะนิติศาสตร์ว่ามันตั้งเมื่อไหร่นะโดยกฎหมายอะไรนะก็เก้อเก้อเขินเขินบอกฉันตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติเมื่อปีเท่านั้นปีนี้นะมันก็ยังไงก็ไม่รู้อะพูดยังไงไม่รู้จนวันหนึ่งถ้าผมจำได้นะมันเริ่มต้นมีประกายความคิดขึ้นมาเนี่ยประมาณคุณชาติชายนะครับคุณชาติชายเป็นนายกนะมีครูบาอาจารย์หลายคนจากหลายมหาลัยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกแถวๆนั้นน่ะมีการผมเข้าใจมีการพูดกันถึงเรื่องเหล่านี้ว่ามันมีประกาศของคณะปฏิวัติที่มีลำดับศักดิ์ทางกฎหมายหลายอย่างเป็นพระบัญญัติบ้างเป็นพระราชกิจบ้างควรจะเอามาชำระบัญชีรู้สักทีดิว่ามันควรจะยกเลิกไหมบางอันเลิกไปเลยก็ได้บางอันต้องมาปรับปรุงนะแก้เนื้อหาด้วยบางอันเปลี่ยนแค่ฟอร์มมันนะเช่นจากการเผยประกาศคณะปฏิวัติตั้งคณะนิติศาสตร์เนี่ยได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตั้งคณะทันตแพทย์ตั้งคณะรัฐนิติศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยในประมาณแต่กว่าจะทำเสร็จเนี่ยนะสมัยคุณชาติชายขึ้นต้น2531นั้นเป็นนายกนะกว่าจะเสร็จเนี่ยผมก็จะว่าก็จะออกพระราชกฤษฎีกา2538นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อาจารย์อาจจะไปเก็บเป็นกรณีศึกษาว่ามันมีกลับไปดูการบ้านของกรรมการชุดนั้นก็ทำอะไรบ้างนะผมเข้าใจผมเป็นกรรมการชุดนั้นด้วยแต่จำไม่ได้แล้วนะว่าทำอะไรไปบ้างนะนี่คือประเด็นข้อแรกที่อยากนำเสนอว่าถ้าจะให้งานวิจัยหรือเปเปอร์นี้มีความสมบูรณ์ขึ้นอาจารย์ต้องกรุณา เก็บข้อมูลเพิ่มแล้วก็จำแนกข้อเท็จจริงบางอย่างให้มันเป็นเปราะง่ายต่อความเข้าใจของผู้คนทั้งหลายผมขออนุญาตกลับไปที่อาจารย์เสนอก็มันมีอันที่มี3มาตรการที่อาจารย์เสนอแหละผมจะขออนุญาตไต่ตามนั้นก็แล้วกันก่อนหน้านี้อันหนึ่ง1 2 3เนี่ยจะมี1 2 3อยู่บนจอเดียวกันน่ะเฟรมเดียวกันของพระนามกฎหมายใช่มั้ยครับตอนใกล้จะจบแล้วล่ะไปเดี๋ยวนะมันมีอยู่1 2 3เอา1 2 3เนี่ยขาขอบคุณมากเลยผมขอใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งนะจะได้จำง่ายๆนะฮะอันที่หนึ่งแนวทางที่อาจารย์เสนอขอแก้ไขนะหลักๆมีสามข้อด้วยกันอันที่หนึ่งคือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยเพื่อยกเลิกมาตรา279นะฮะอ่านแค่นี้ก็แลดูมันมีโอกาสแห่งความเป็นไปได้แต่ผมก็ต้องย้อนกลับไปดูการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่าเขาติดล็อกอะไรไว้บ้างล็อกในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยครับล็อกสำคัญก็คือว่าเป็นภารกิจที่ต้องทำโดยรัฐสภาไม่ใช่ผ่านผู้แทนก่อนแล้วไปวุฒิอย่างกฎหมายปกตินะมันทำร่วมกันในรัฐสภาและรัฐสภาที่ว่านี่น่ะต้องไม่ลืมว่ามันคือสส500บวกด้วยสวซึ่งมาจากการแต่งตั้งเรียกว่าแต่งตั้งกันแล้วกันนะจำนวน250และล็อกเอาไว้ด้วยว่าในเวลาที่จะเห็นชอบนั้นน่ะการลงคะแนนเสียงเนี่ยต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งฟังดูเข้าท่านะเพราะผู้แทนเอาเทโลโรสภาก็ได้นะซึ่งในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกผู้แทนเห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน3จำนวนสมาชิกที่มีอยู่วุฒิสภานั่นแปลว่าอย่างน้อยต้องมี80คนนะ80อ่ะป่า80กว่านี่แหละนะซึ่งผมก็คิดว่าข้อเสนออาจารย์ในทางทฤษฎีก็เข้าท่าอยู่แต่ในภาคปฏิบัติอาจารย์ต้องพูดสิ่งนี้ด้วยนะไว้ในเปเปอร์ว่ามันหืดขึ้นคอเลยล่ะแล้วมันก็จะต้องถึงแม้สมาชิกผู้แทนทั้งหมดผมให้ผู้แทน500คนเฮโลโรสภาจะแก้ทั้งหมดนะต้องแก้ไม่ได้อยู่ดีมันเป็นการปิดประตูตายอยู่บ้างเหมือนกันนะในประเด็นนี้นะฮะผมก็คิดไม่ก็เสนอกันมาทำมากี่รอบแล้วไม่มีทางจะผ่านแล้ว
ข้อนี้ผมอาจารย์เสนอไปเล่นๆงั้นแหละก็ไม่มีใครเขาสนใจหรอกนะฮะข้อนี้นะฮะข้อที่สองเนี่ยคือสิ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้นะครับก็คือการชำระบัญชีของเก่าทั้งหลายนะครับจริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่มีผลในทางที่จะป้องกันเหตุในวันข้างหน้าไม่ให้เกิดการปฏิวัติซ้ำอีกแต่อย่างน้อยผมเห็นด้วยว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าของที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่ชอบมาพากลมันไม่ถูกต้องในครองธรรมทั้งหลายมันควรที่จะต้องเอามารีวิวดูบางอย่างต้องเลิกบางอย่างต้องปรับปรุงแต่เปลี่ยนฟอร์มมันเสียหรือแม้กระทั่งแค่เปลี่ยนฟอร์มเฉยๆแต่เนื้อหาเหมือนเดิมก็ได้ผมคิดการบ้านข้อนี้ที่ผมเรียนอาจารย์ว่ามันเคยทำมาสมัยนายกชาติชัยแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเอาการบ้านอันนั้นมาดูสักขนจะเห็นข้อบกพร่องวิธีการทำงานอะไรเขานะครับก็น่าจะทำอันนี้ได้แต่ผมสนใจประเด็นที่3คือเรื่องที่3มากที่สุดในบรรดา3ข้อของอาจารย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งซึ่งต้องพูดกันให้หนักแล้วก็พูดกันให้มากถึงแม้มันจะไม่เกิดผลในปีหน้าเดือนหน้าผมก็ต้องหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าแต่ผมมันไม่ควรจะเกิน10ปีนะถ้าเราพูดถึง100ปีประชาธิปไตยในเมืองไทยเราสิ่งเราควรจะเห็นผมก็ขอประทานโทษครูผู้ใหญ่คืออาจารย์โอคินเนี่ยว่าก็เหมือนสอนหนังสือเด็กปีหนึ่งอะเราก็ต้องพูดในโลกนี้มันมีสำนักความคิดกฎหมายอยู่สองสำนักความคิดฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองโพซิทีฟลอว์มีแนชชั่นแนลลอว์กฎหมายบ้านเมืองเราจะพบว่าที่เราตัดสินมาโดยตลอดว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ใครยึดอำนาจได้กับประชาธิปัตย์เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายโพซิทีฟลอว์เท่าเสียงนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจต้องฝากอาจารย์ไปค้นต่อนะที่อาจารย์โพคินบอกว่าวันหนึ่งเมื่อปี2490กว่าที่เราตัดสินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกๆนะแล้วอาจารย์หยุดก็มาทำหมายเหตุท้ายฎีกาว่ามันเดินตามแนวเยอรมันผมรับนั่นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น2490กว่าแต่ต้องไม่ลืมว่ามันคือ70ปีก่อนเลยนะมันก่อนผมเกิดนะผมไม่แน่ใจนักว่าไอ้ประเด็นอย่างเนี้ยถ้าวันหนึ่งศาลในยุโรปเวลาจะเยอรมันหรือประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะเขายังจะยึดคำตอบแบบเดียวกันไหมว่าเป็น positive law ในเมื่อเวลาเนี่ยกระแสความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมการปฏิเสธการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันเดินหน้าไปมากเลยนะเราจะบอกว่าสิ่งที่มันเคยพูดกันในบริบทว่าอ้างอิงหลักกฎหมายโน้นเมื่อ70ปีก่อนแล้วมันจะใช้ได้ตลอดไปเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอกนะผมก็เมื่อ2สัปดาห์นี้ระหว่างพอจะต้องมานั่งทำอะไรเล่นที่เนี่ยก็นั่งเปิดนู่นเปิดนี่เนี่ยผมคิดว่าคุณค่าในเรื่องมันเปลี่ยนไปเยอะมันมีแถลงการหรือปีเปเปอร์สั้นๆของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุโรเปียนพาร์เลเมนต์เขาพูดถึงเรื่องการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยว่ามันเกิดความเสียหายอะไรยังไงผมคิดว่านี่คือแนวคิดที่มันกำลังเปลี่ยนไปเลขาธิการสหประชาชาติในกูเตเรสก็บอกว่าเราไม่สามารถจะอยู่ในโลกที่มองการรัฐประหารเป็นเรื่องปกติได้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันท้าทายการมองโจทย์ของเราว่าเพราะเราเคยลอกการบ้านเขาเมื่อ70ปีก่อนลอกแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจคนทำการบ้านชุดนั้นเขาเปลี่ยนการบ้านเขาหรือยังอ่ะแล้วเราก็ยังลอกต่อไปเนี่ยผมเราต้องคิดใหม่แล้วนะในขณะซึ่งสำนักความคิดฝ่ายกฎหมายธรรมชาติเนี่ยมันมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่อาจารย์พกินได้กรุณาพูดถึงหลักนิติธรรมสิ่งเนี้ยมันอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าคำอื่นใดเลยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งหลายและมากกว่ามาตรา279ด้วยซ้ำไปเพราะเหตุว่าไอ้279มันเกิดขึ้นมันขัดตัวมันเองอะตัวรัฐธรรมนูญเดินขัดขาตัวเองเป็นไม่ได้หรือไม่อย่างน้อยทางความคิดผมว่าเราต้องพูดกันในเรื่องเหล่านี้การสร้างความเข้าใจสำหรับนักกฎหมายรุ่นใหม่ผมเข้าใจว่าแม้เวลาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมขออนุญาตอ้างเลขฎีกาเมื่อกี้คดีอม.ที่เท่าไหร่เมื่อกี้ที่อ่านให้เรียกไปแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นความเห็นของผู้สาสันติการนายหนึ่งผมขออนุญาตอ่านเถอะอ่านแล้วรู้สึกปลาบปลื้มว่าอย่างน้อยในสันนิกาผมมีหนึ่งคนน่ะที่พูดอย่างนี้ไว้นะท่านเขียนไว้ในเรื่องนั้นว่าอย่างนี้ครับคดีเรื่องนั้นนะมีการฟ้องร้องในปปช.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่าคุณยงยุทธติยภัยรัตน์นั้นปกปิดการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับในคำพิพากษาในนั้นนี่โค้ดมานะครับปัญหาต้องวินิจฉัยว่าผู้ร้องมีอำนาจฟ้องหรือยื่นคำร้องในคดีหรือไม่เห็นว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ศาลเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนศาลจึงต้องใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อประชาชนอย่างสร้างสรรค์ในการวินิจฉัยคดีเพื่อให้เกิดผลในทางที่ขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและหากศาลไม่รับใช้ประชาชนย่อมทำให้ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถูกท้าทายและสั่นคลอนนอกจากนี้ศาลควรมีบทบาทในการพิทักษ์ความชอบด้วยกฎหมายรวมถึงพันธะกรณีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและพันธะกรณีในการปกปักรักษาประชาธิปไตยด้วยการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางของระบอบประชาธิปไตยกล่าวคือการได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยความไม่ยินยอมพร้อมใจจากประชาชนส่วนใหญ่เท่ากับการล้มล้างการระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติรัฐประหารเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา113ย่อมเป็นการได้อำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยหากศาลรับรองอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเท่ากับศาลไม่ได้รับใช้ประชาชนนะครับหากศาลจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและเพิกเฉยต่อการปกปักรักษาประชาธิปไตยดังกล่าวมาข้างต้นและเป็นการละเลยหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความยุติธรรมตามธรรมชาติแล้วล่ะเป็น natural law แล้วนะที่ว่าบุคคลใดจะได้ประโยชน์จากความช่อฉนหรือความผิดตัวเองหาได้ไม่รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเป็นวงจรอุบัติอยู่ร่ำไปยิ่งกว่านั้นเป็นช่องทางให้บุคคลหรือคณะคนกล่าวยืมมือกฎหมายเข้าไปจัดการสิ่งต่างๆข้อที่จริงที่รับเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปว่าปัจจุบันโลกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์นานาอารยประเทศส่วนใหญ่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งไม่ยอมรับอำนาจที่ได้มาจากการปฏิวัติรัฐประหารฉะนั้นเมื่อกาละและเทศะในปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วจากอดีตศาลจึงไม่อาจที่จะรับรองอำนาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่มีพวกสาฝ่ายข้างน้อยใช่ครับผมท่านที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้นะครับคือท่านนายกีรติกาญจนรินทร์นะครับผมคิดว่าในเวลาที่มันมืดๆมากๆนะเพียงแค่การมีไม่ขีดไฟขึ้นหนึ่งก้านนะหรือจุดเทียนขึ้นหนึ่งเล่มก็ยังดีกว่าไม่มีเลยดีกว่าอยู่ในความมืดมิดไปตลอดกาลแต่ผมหวังว่าไม่ขีดไฟหรือเทียนไขเล่มนี้ที่มีคนจุดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกเป่าดับแล้วมันจะต้องมีการขยายผลต้องมีการพูดกันครูบาอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนกฎหมายทั้งหลายต้องยกย่องต้องนำความคิดเหล่านี้มาอภิปรายต้องปลูกฝังลงในนักกฎหมายรุ่นใหม่นะครับอย่าให้สารบัญศาลหรือคนที่เป็นผู้ศาลนั้นท่องแนวทางคำพิพากษาฎีกาเมื่อปี2490อยู่ตลอดไปซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เวลาแล้วล่ะสิ่งเหล่านี้มันคงจะต้องมีคำตอบใหม่แล้วแนวทางที่อาจารย์เสนอซึ่งอาจารย์พพินกรุณาแนะนำด้วยนะครับผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่สังคมไทยควรให้ความใส่ใจและขยายผลครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณอาจารย์ทงทองจันทรังสุนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างน้อยเรามีความหวังจากตุลาการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากระบวนการในประเทศไทยบางอย่างอาจจะมีความหวังน้อยหรือเกินในยุคนี้นะครับจริงๆก็อาจจะมีโอกาสในช่วงต่อไปเช่นสว250คนที่อยู่5ปีตามบทเฉพาะการนะครับหลังจากนี้อาจจะเรียกตามสัดส่วนอาจจะมีโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็อะไรต่างๆนะครับ